สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมเหรียญนะคะเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากแล้วก็เหรียญโบราณนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของเหรียญเนื้อเกินกันบ้างนะคะเพื่อน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 เคยสังเกตบ้างหรือเปล่าคะเวลาใช้เงินนะคะถ้ารู้จักสังเกตนะคะจะเห็นว่าเหรียญบางเหรียญจะมีเนื้อเกินนะคะส่วนมากปีพ.ศ. 2549จะมีเนื้อเกินเยอะพอสมควรนะคะถ้าหากเราใช้เงินช่างสังเกตนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นปีพ.ศ. 2549นะคะด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงร.9ของเรานะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นของปีพ.ศ. 2049ส่วนมากจะมีเนื้อเกินเยอะเลยนะคะเพื่อนๆพี่จอยก็เวลาใช้เงินนะคะเวลาแม่ค้าทอนให้พี่จอยก็จะเป็นคนช่างสังเกตนะคะสังเกตอันไหนที่แปลกหรือว่ามีอะไรที่แปลกๆพี่จอยก็จะเก็บนะคะอย่างวันนี้ก็จะเป็นเหรียญของร.9ด้านหลังวัดอรุณราชวรารามนะคะสำหรับเหรียญ นี้นะคะก็จะเป็นปีพ.ศ. 2537นะคะเพื่อนๆจ๋าจะมีความแปลกนะคะส่วนมากปี49เขาก็จะมีอยู่ด้านหลังวัดอรุณราชวรารามเนื้อเกินนะคะตรงนี้นะคะที่หลายๆคนนักสะสมจะเรียกว่าเรือนะคะแต่เหรียญ นี้จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงที่ด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์ตรงนี้นะคะมีเนื้อเกินออกมานะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ปี49แล้วอันนี้ก็ปี49นะคะเหมือนกันนะคะเหรียญ นี้ก็จะมีเนื้อเกินน้อยกว่าเหรียญอื่นๆนะคะตรงนี้เห็นได้ชัดเจนนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญแบบนี้จะเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆเลยนะคะเพราะว่าขายได้เกินหน้าเหรียญ นะคะจะมีราคานะคะจะประเภทนี้ที่มีราคานะคะเพื่อนๆจ๋าก็ปี49ก็ด้านหัวก็จะเป็นในหลวงร.9ของเรานะคะอย่างนี้ก็จะเป็นปี37นะคะเพื่อนๆจ๋าปี37พ.ศ. 2537ก็จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านหัวนี่มีด้านก้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสะสมก็ลองสังเกตดูนะคะเวลาไปตลาดแม่ค้าทอนให้เราก็สังเกตดูเนาะว่ามันมีอะไรแปลกๆบ้างไหมนะคะบางครั้งเหรียญก็จะมีเนื้อเกินมาแบบนี้เลยนะคะเกินแบบว่าในวงนอกก็จะเกินเข้ามาแบบนี้แต่พี่จอยไม่มีนะคะพี่จอยสังเกตพี่จอยยังไม่มีสักเหรียญเลยนะคะพี่จอยก็จะมีเนื้อเกินแบบนี้นะคะการสะสมคือการออมนะคะพี่จอยก็จะบอกเสมอมานะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บเล็กผสมน้อยนะคะเก็บได้เก็บเลยเนาะถ้าเราจำเป็นที่จะใช้ก็เอามาใช้ที่เหรียญที่มันไม่แปลกนะคะพี่จอยก็จะเก็บพวกธนบัตรด้วยนะคะธนบัตรที่จะเป็นแปลกๆแล้วก็ธนบัตรเก่าธนบัตรโบราณเหรียญโบราณแล้วก็ประเภทธนบัตรเลขสวยๆนะคะเป็นเลขเนื้อเป็นเลขกระจกอะไรประมาณนี้พี่จอยก็จะเก็บนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆได้รับชมความแปลกๆของเหรียญแต่ละเหรียญนะคะ
สังเกตดูนะคะปี49จะมีเนื้อเกินเยอะมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นปี37นะคะค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะคะเก่ามากๆเลยด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะไม่เห็นวัดอรุณแล้วนะคะเห็นไม่ชัดแล้วที่วัดอรุณนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะอันนี้คือด้านหลังของปีพ.ศ. 2537นะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะไม่ค่อยชัดแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าลองดูนะคะเวลาใช้เงินนะคะลองดูแล้วลองสังเกตดูนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่จอยได้ทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า